เรื่องนี้ถ้าเกิดขึ้นในไทยคงโดนวิจารณ์ไม่ใช่น้อยเมืองโนโตะจังหวัดอิชิกาวะของญี่ปุ่นได้นำงบประมาณฉุกเฉินสำหรับวิกฤตโควิด-19 ระบาดไปสร้างหุ่นจำลองปลาหมึกขนาดใหญ่แทนโนโตะเมืองชายทะเลที่ขึ้นชื่อเรื่องปลาหมึกอร่อยได้ตัดสินใจสร้างหุ่นจำลองขนาดยาว13เมตรไปตั้งไว้หน้าร้านขายของฝากท่าเรืออ่าวซุกุโมะโดยเจ้าหน้าที่อ้างถึงสาเหตุในการสร้างก็เพื่อหวังให้เป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นยุทธศาสตร์โฆษณาปลาหมึกโนโตะของฝากขึ้นชื่อในระยะยาวทั้งนี้มีรายงานว่าหุ่นตัวนี้ใช้งบประมาณสร้างถึง25ล้านเยนหรือราว7ล้าน 120,000 บาทจากงบประมาณฉุกเฉินที่ได้รับราว800ล้านเยนขณะที่โนโตะมีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ไม่มากนักแต่ก็ได้รับผลกระทบจากการที่นักท่องเที่ยวมาเยือนลดลงโดยในเมืองนี้นอกจากปลาหมึกแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างแหล่งโบราณคดีมาวากิที่มีซากของโบราณสถานในยุคโจมงแต่แน่นอนว่าเรื่องนี้ก็มีเสียงที่เห็นต่างโดยบางคนชี้ว่าควรนำงบประมาณไปเยียวยาฉุกเฉินหรือใช้ทางการแพทย์และรักษาพยาบาลระยะยาวทั้งนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในญี่ปุ่นยังคงพบผู้ติดเชื้อใหม่รายวันอยู่ในหลักพันคนโดยล่าสุด5พฤษภาคม2564มีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 615,085 คนยังรักษาตัวอยู่ 65,667 คนและเสียชีวิต 1,472 รายส่วนในภูมิภาคชูบุมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 6,064 คนโดยในจังหวัดอิชิกาวะยังมีผู้ติดเชื้ออยู่372คน